วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอัปเกรดเจ้าบังลมกันต่อเลยนะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้อัปเกรดโชคหน้าไปนะครับผมเป็นโชคหัวกลับนะฮะวันนี้ก็ถึงเวลาครับมาเปลี่ยนโชคหลังกันบ้างนะครับผมตอนนี้ผมใส่อยู่เป็นโชคโชว่านะครับของก๊อฟนะฮะก็ขี่เข้าป่ามาหลายรอบเลยครับก็กระแทกอยู่นะครับผมกระแทกจนซีนแตกไปแล้วนะครับน้ำมันเริ่มเยิ้มเลยครับกระแทกจนลูกยางนี่ฉีกเลยฮะเข้าป่าตกหลุมตกอะไรเยอะแยะมากมายครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนโชคหลังเลยนะครับผมเป็นตัวที่เขาใส่ใช้แข่งกันเลยนะครับเป็นโชคคาวาซากินะครับคายาบ้านะครับผมเป็นโชคญี่ปุ่นนะมือสองนะครับตัวนี้เลยครับผมนี่เลยครับผมไม่ต้องพูดถึงราคานะครับคนเล่นรู้ดีนะฮะสภาพนี้สวยๆเลยครับยังหนึบเลยนะครับผมลองกดๆเด้งๆอยู่โคตรหนึบเลยฮะก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนให้เจ้าบังลมกันเลยนะครับผมจะได้ดูโหดดูเท่ขึ้นนะครับผมไม่ได้ไปใส่แข่งกับใครหรอกครับแข่งใส่ขี่เข้าป่าครับผมเอาเท่ไว้ก่อนครับรถไม่แรงเอาเท่ไว้ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับผมBlow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go.ลองวัดดูนะครับโชคตัวดำจะยาวกว่านิดนึงครับผมครับผมท่านผู้ชมใส่เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างฮะดูโหดดูดุขึ้นมาอีกนะครับผมตูดกระดกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับหล่อจัดหล่อจัดครับผมโชกหน้าพร้อมโดดโชกหลังพร้อมโดดนะครับแต่ไม่กล้าโดดฮะนี่ครับอย่างเท่นะครับเอาทรงไว้ก่อนครับเอาทรงโหดไว้ก่อนนี่ฮะแล้วเข้าป่านะครับก็เดี๋ยวไปลองทดสอบขี่กันนะครับจะใช้งานได้ดีขนาดไหนครับสำหรับโชคหลังตัวนี้นะครับผมโ
โอเคครับผมก็ได้ทดสอบโดดเนินเล็กๆดูนะครับผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับผมนะครับไม่มีเสียงกระแทกแล้วก็ไม่ดีดด้วยนะครับลงแบบนุ่มๆเลยนะครับผมสำหรับเนินเล็กๆนะฮะเนินใหญ่ก็ยังไม่ได้ทดสอบครับไม่กล้าโดดเนินใหญ่แล้วครับ กล้าโดดแต่เนินเล็กนะครับสำหรับชกหน้าก็เยี่ยมเลยนะครับลงได้แบบนุ่มๆเลยนะครับชกหลังนี่ก็ไม่มีกระแทกนะครับนุ่มๆนะครับไม่ดีดตูดนะฮะแจ่มเลยมือสองครับแกนใสๆเลยนี่ครับแกนใสแต่ราคาไม่ใสเลยนะครับผมสุดมากครับชกหน้ากับชกหลังนี่พอๆกันราคาคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคอโซ่ก็ขาดแล้วนะขี่ขึ้นกองกากมันนะครับโซ่ขาดก็เดี๋ยวครั้งหน้าครับจะหาโอกาสไปลองโดดเนินในสนามดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทำเท่ๆนะครับไม่ได้แข่งกับใครครับไปเอาไว้ขี่เข้าป่าเฉยๆนะครับเน้นทรงเท่ทรงโหดไว้ก่อนก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำอะไรกันอีกก็คอยติดตามชมกันนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ